ขาชื่ออะไร What's your name Chandra Ves ค่ะ Ves มาจากประเทศอะไร I live in New York พูดฟังภาษาไทยออกนะฟังไทยออกเนี่ยมาจากนิวยอร์กค่ะหลวงตาแต่พื้นฐานเขาเป็นคนบูแกเรียค่ะพื้นฐานคนบุนเป็นคนบูแกเรียที่ย้ายไปอยู่นิวยอร์กเบลเกเรียบันเกเรียเวทมาที่นี่อยากจะรู้อะไรถามได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ coming here ทุกคำถามมีคำตอบ don't be shy you can ask any questions สบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวล take it easy yeah relax well as a start I think discovering how to be with in peace with myself and in peace with the environment is yeah a good beginning เขาบอกว่าเขาอยากจะเรียนรู้ที่จะสงบได้ที่ตัวเองแล้วก็สงบได้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะสุดยอด very good มาถูกที่แล้วมาถูกคนมาถูกที่ you came to the right place I hope so. เขาก็หวังว่าอย่างนั้นค่ะเขาบินมา7วันเพื่อมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็บินกลับนิวยอร์กเลยค่ะหลวงตา Very good, very good. I said you came all the way from New York just to be here for 7 days and fly back straight. ใครแนะนำมาเพื่อนสนิทหนูค่ะหลวงตาเพื่อนสนิทเราค่ะ So I said you're my best friend fromMBA. I have good friends. เขาบอกเขามีเพื่อนที่ดีค่ะเขามีมาพร้อมทุกอย่างและสำหรับการที่จะสงบในท่ามกลางความวุ่นวายของภายในร่างกายจิตใจภายในวุ่นวายของโลกเขามีพื้นมาก่อนมีบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนแล้วก็เขามีพื้นของใจที่ดีมาแล้วเขาจึงมาสามารถที่จะพบใจที่หรือมีความสงบใจได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของร่างกายจิตใจที่เป็นอาการของใจอาการของจิตใจหรือว่าความวุ่นวายในโลกเขาสามารถจะเป็นใจไม่ใช่ตัวเขาเองแต่ใจเขาจะเป็นใจที่สงบได้ร่มเย็นได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกและโลกภายในร่างกายจิตใจของตัวเองก็เรียกว่าโลกสิ่งใดวุ่นวายปรุงแต่งเกิดดับเป็นโลกหมดแต่ใจอ่ะมันพ้นจากสังขารปรุงแต่งพ้นจากโลกคือเป็นความสงบร่มเย็นหนึ่งเดียวเท่านั้นคือใจเดิมมีมาแล้วแต่ดั้งเดิมของทุกคนแต่ทุกคนมัววุ่นวายแต่ความปรุงแต่งเลยไม่พบใจแต่ said what you did in the past พูดออกจากใจอ่ะไม่ต้องแปล word by word พูดออกจากใจอีกเลยHe said, "You mentally ready here and now to feel the peace among all the chaos, whatever happened in your life, whatever you did in the past, either this life or the past life, it makes you ready for the moment." อันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจิตเขาละเอียดมาแล้วให้เขาฟังหลวงตามาเป็นปีแล้วเจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะจิตเขาละเอียดมาแล้วนะอันนี้เขาละเอียดมากเลยพื้นจิตใจเขาไม่มีพื้นดำไม่มีที่เป็นแบบมองออกไปนอกศาลาเนี่ยจะเห็นว่ามันมืดแต่ในศาลานี่มันสว่างแต่พื้นจิตใจเขาเนี่ยมันโดยปกติคนที่มีความทุกข์ความเครียดมีความยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยมันภายในจิตใจมันจะมีพื้นเป็นดำมืดหมองคล้ำเศร้าหมองแต่ของเขาไม่มีขณะเขามีสามีมีลูกเขายังไม่มีนี่เลยยังไม่มีจิตใจที่ดำหมองคล้ำเศร้าหมองเป็นพื้นของใจที่สว่างมาแล้วแต่ปางก่อนจนถึงในปัจจุบันนี้นั้นเขาจึงเป็นธรรมชาติที่พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งคือใจที่สงบร่มเย็นทำกลางความวุ่นวายได้ He said that your mind is ready you know like the energy level that we talked about earlier today it can all start from being very dark and then lighter and lighter and brighter and brighter so your energy level is the ready point to be at peace among all the chaos he said even when you have a husband and kids
you're still ready. Not like you're not too attached to husband or kids or work that make you stressful or sad, that make the energy level dark. So it's a good point. So I told him that you've been listening to him for over a year already. เดี๋ยวจะให้แม่ชีอ้อมและแม่ชีปุ๊กช่วยเสริมเวลาที่เพื่อนอีกแปลอาจจะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดที่ขาดตกบกพร่องไปก็จะให้แม่ชีอ้อมกับแม่ชีปุ๊กช่วยแปลทรานสเลทด้วย You met แม่ชีอ้อมแม่ชีปุ๊ก earlier today so they will help translating today because it's really in details okay. I may miss something because the level of mine is much more in details กระพุ้งค่ะที่เราพูดเนี่ยเขาเข้าใจไหม Do you understand what he said earlier? Through you, yeah. แล้วก็ yeah. จะให้เขาถามหรือบอกเลยเดี๋ยวพื้นฐานของใจเขามันก็มีปิติมีความอิบเอิบใจซาบซ่านสุซาซาบซ่านมีความปิติอิ่มเอิบใจมาแล้วเนี่ยนี่ขณะเพิ่งมาครั้งแรกนะมาพบหน้าของตาครั้งแรกเนี่ยพื้นฐานของใจมันสว่างสวยมีปิติมีความอิ่มเอิบใจซาบซ่านมาแล้ว This is your first time meeting the หลวงตา right but your mind is already at the delight level that when Pisan mentioned earlier today that you have goosebumps easier you know when your mind is like ไม่ใช่มันทำขึ้นมาแต่มันสู้ซ่าไม่ใช่ว่ามีการทำขึ้นมามันใจเขามันอิ่มเอิบมาด้วยใจของเขาเองด้วยจิตใจว่าอะไรดีอ่ะไม่ใช่ไปทำให้มันเป็น I'm happy to hear that you know what he means right like your mind is like elevated no? yeah elevating yeah so it's a very good state of mind yeah thank you ตอนนี้เขาจะต้องเข้าใจว่าภายในร่างกายภายในจิตใจของเขาเนี่ยมีธรรมชาติ2อย่างคือธรรมชาติที่เป็นพื้นที่เป็นความที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรเกิดดับเป็นธรรมชาติที่สงบโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเป็นความสงบโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เกิดดับภายในร่างกายจิตใจเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นของจรเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรเหมือนดังผ้าผืนเนี้ยใจของเขาเนี่ยใจเดิมของทุกคนเหมือนกับเป็นความไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรในตลาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิริยามีอาการอะไรปรากฏไม่ว่าจะสบายใจไม่สบายใจทุกใจมีกิเลสตัณหาหรือมีอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็มีอาการที่มันก็จะดับหายไปเองเกิดเองดับหายไปเองเกิดเองดับหายไปเองธรรมชาติมีแค่2สิ่งนี้และใจเขาก็ถ้าเขาเห็นเนี่ยเห็นได้ใจรู้ได้ใจแบบนี้ใจเขาก็จะเป็นธรรมชาติที่สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของอาการของใจเปรียบเหมือนผ้านี้So he said there are two things in nature that you need to know. Maybe you have heard in his clips be earlier. There's one thing called formation. ไม่ถึงสังขารใช่ไหม One thing is formation, and the other thing is non-formation. So the formation is everything you can see, feel, think, acknowledge. Everything, your body and your mind, it's a formation part. All those things come.And go, yeah, like a wind that you listen to Dale's clip, right? And the other thing, the non-formation, the nature of it is peace. You cannot feel it, you cannot think about it, but it's there. Its only nature is to know, like knowing honestly, knowing without bias. And with that nature, it's already at peace. So peace is not something we create, but it's there.Always. Let me add first. ให้อธิบายออกจากใจเลยเองก็ได้ไม่ต้องที่เป็นแปลเวิร์ดไปเวิร์ดนะจับไม่ชี้อ้อมแล้วเนี่ยธรรมชาติมีสองอย่างคือความมีความไม่มีความมีเกิดดับในความไม่มีเจ้าค่ะ Let me add some a little detail about this that we need to know about these two nature because they is in astray. One nature is about formation that it told you about.Formation is like non-emptiness because there is something arise and cease. But another nature is about non-formation. It's non-formation because it's emptiness. You might like a little bit like, what the heck is that?
the emptiness is a consciousness. It's pure consciousness. I heard that you already listened to Long Pu Sumetho, right? To nature, pure consciousness, emptiness, and sense consciousness. So what we talk about, the emptiness is pure consciousness. We can call pure consciousness mind, emptiness, everything. But it's the same thing, that nothing happens, so nothing ceases. So is emptiness and pure consciousness the same as also pure energy, or energy is... It's not energy. It's not energy. It's not energy. It's a pure mind. But it's just like some terminology to describe it. But the pure consciousness itself, there is no any, you know, description, any terminology. Nothingness. Nothingness, right. Nothingness is a pure. So why do we have to know about these two nature? Because these two is quite, you know, very natural thing that happen. One thing, formation. But earlier than this, we only focus on something that, you know, arise and cease. We only know that this world, and we never know that there is another world. But if you can look carefully, something that arise and cease just happen and gone in emptiness. So it comes from emptiness and gone to emptiness. And it's just like Luang Ta tried to depict, illustrate how happen in our mind. Something arise, or the, whatsoever, like thought, emotion, feeling, memory, perception, anything that just arise, it just arise, just fall gone away. And nothing more than that. But one thing that much larger than that is emptiness. That something arise, non-emptiness, happen and cease in emptiness. That's our two parts of nature that happen in what we call us, but actually know us. Do you understand? I think so. Yeah. เขาเข้าใจไงช่วยไอ้ก็พูดแล้วแปลเป็นไทยนะ How do you understand? Can you speak out loud to sum up what you understand? So Long Ta knows. เขาพูดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์เลยพูดออกมาเต็มที่เลย Don't think about what youYour mind. Speaking your out mind. Of your mind, yeah, doesn't have to be exact words. So there are two parts: comes and goes, rises and falls, emotions, feelings, thoughts, the mind, and then you have the permanent part, which is the emptiness, the non-existence, the pure consciousness. This is what is the foundation of.Everything, I guess. We cannot even call it life. It's just the thing. เขาบอกว่าตามความเข้าใจของเขาคือทุกอย่างเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เรียกว่าชีวิตด้วยซ้ำคือทุกสิ่งในโลกเลยมันเหมือนมีสองส่วนคือส่วนที่เรียกว่าสังคือในมุมของเขาคือสิ่งที่มันเกิดและดับได้มองเห็นได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันถาวรแต่ไม่สามารถมันเป็นความว่างเปล่าแต่มันถาวรเป็นสิ่งที่สองนี่คือความเข้าใจของเขาค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นไอ้ความว่างเปล่าค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นพื้นฐานของทุกอย่างจะเรียกว่าเป็นชีวิตหรือไม่ได้เรียกว่าเป็นชีวิตก็ได้ very goodSo I have a question based on this. So we talk about prior lives, right? That this is our current life, but we've had other lives. So all of them come from the emptiness and they go back to emptiness? Or how does life arises and falls? Or is that also a phenomenon? The life itself is a phenomenon? Oh, yeah, that makes sense. เขาถามว่าถ้างั้นที่เขาเคยได้ยินมาว่ามันมีการ
เกิดตายเกิดตายหลายๆชาติถ้างั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แค่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปในความว่างเปล่าเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปในความว่างเปล่าเท่านั้นหรอหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ปรากฏการณ์แล้วเขาก็สรุปเองว่าอ๋อทั้งหมดนี้คือเป็นแค่ปรากฏการณ์ใช่ไหมไม่ได้กูดไม่ได้กูดอะไรอีกเขามีการพูดถึงในชาตินี้นิดหน่อยเจ้าค่ะว่าเหมือนชีวิตตอนนี้มันเป็นชาตินี้แล้วก็มีพูดนิดหน่อยว่าละชาติที่แล้ว the past life right you talk about the another life ค่ะก็พูดถึงว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้หรือว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกครั้งตลอดมาทุกตลอดมาทุกชาติก็เป็นอย่างนี้แหละนี่สิ่งที่มีแล้วก็เกิดดับในความไม่มีมีแค่นี้จะเรียกว่าอะไรก็ได้จะเรียกว่าชีวิตหรือจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้ So you call it life or nature in every life it comes and it goes I mean then the question is like if we know that life comes and goes and it's just a phenomenon then how do we live it like in a fulfilled fashion I guess likeif we know that it's nothingness เขาบอกว่าแล้วถ้าเรารู้แบบนี้แล้วว่าชีวิตก็คือมาแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆเป็นแก่นสารแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงก็คือธรรมชาติเป็นอยู่อย่างเงี้ยใช้ชีวิตส่วนที่ปรุงแต่งก็ใช้ไปแต่ก็มันก็ไม่หลงไปยึดธรรมชาติมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราให้เป็นทุกข์แต่ก็ใช้ไปตามปกติที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนไม่โดนเขาจับไปแต่การใช้ชีวิตก็ใช้ตามปกติดำเนินชีวิตตามปกติที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ใช้เขาที่เป็นธรรมชาติเดิมเนี่ยไม่ว่าขันธ์5จะปรุงแต่งยังไงในโลกจะวุ่นวายยังไงภายในร่างกายจิตใจจะเจ็บป่วยจะวุ่นวายปรุงแต่งยังไงแต่ใจธรรมชาติเดิมเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันจึงไม่มีความทุกข์ตลอดกาลBecause the nature is like that, so we live in the formation part. Just live our life as normal, as long as we don't do things unethical, illegal, or hurting others or hurting ourselves. That's okay. Just do not forget that there's another part that is there permanently, empty. So everything on the formation part is not really ours. When we know this truth, you will not be too attached to it.So it will not bring suffering and more and forever. Maybe you can talk about desires and we always want to achieve things in life, right? And at the same time we start clinging to our goals and desires.How to manage that in a better way so that we still pursue our path in life, whatever that is, without the suffering. เขาบอกว่าเขาอยากจะถามเกี่ยวกับความอยากเพราะว่าในชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันมันก็จะมีความอยากเสร็จแล้วมันก็จะยึดพอยึดก็จะเป็นทุกข์แต่เขาจะใช้ชีวิตที่ยังทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยที่บริหารจัดการความอยากนี้อย่างไรเจ้าค่ะเดี๋ยวประสบการณ์ตรงก็จะสอนเขาเองว่าถ้าเขาอยากจะเป็นทุกข์เขาก็จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่อยากแต่ก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ถ้าไปยึดไปอยากไปยึดในสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่ผลที่ได้อยากให้มันรู้เห็นเป็นแล้วพอไม่เป็นอย่างนั้นก็จะทุกข์แต่ถ้าทำก็ทำไปอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไปยังไม่ตายมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ก็ทำให้เต็มที่พัฒนาให้เต็มที่สูงสุดที่ความสามารถจะเป็นได้แต่ก็รู้ว่าไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีมากสำเร็จเพียงใดก็ตามที่สุดท้ายอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีไม่มีสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนั้นมาแต่แรกแล้วสุดท้ายมันก็ตายแล้วก็พัดพาจากสิ่งที่มีทั้งหลายไปHe said you will learn it with your direct experience. You will learn that when you desire, want something, and even clinging on to it, it will bring suffering. And once you keep suffering and suffering, eventually you will let it go. So you learn it yourself.
and eventually you will learn that everything, even your life, one day you have to you meet Patpak Leo Leng. You be separate. It will be gone. Like it happens and it comes. I mean, it comes and it goes. Even it your own life and all your loved ones. So that's the end. If you know that by heart, you will not be clinging on to anything. Because it's going to be according to the nature of nature that West has said from the beginning. That no matter what there will be, how much there will be, at the end, the existence will come from the absence. And then it will come back to the absence. There will be no one who is the owner of the truth. เป็นอยู่ชั่วคราว We are like the temporary owner of everything. This is the law of nature. So it all happens from the emptiness. I will come back to the emptiness. ถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงแบบเนี้ยเขาจะอยากจะมีอะไรก็มีให้เต็มที่เลยแต่เขาจะไม่ยึดสิ่งที่มีให้เป็นทุกข์เพราะว่าความมีทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง If you know that there is no real owner, everything is temporary, then you can do anything, be so successful, raise the kids so well, be a very good wife, anything, but you will not be attached to it because you know it's just temporary, and one day it will come back. I mean, yeah, that makes sense. So, but when it comes toI mean, people seeking the purpose of their lives and people pursuing the goals of their lives, should we abandon that because that's not relevant? Or how do we reconcile the phenomenon with something that you're trying to pursue in life? เขาบอกว่าถ้างั้นถ้าเข้าใจแบบนี้เรายังควรมีเป้าหมายในชีวิตยังควรต้องตั้งเป้าทางโลกหรือเปล่าเราจะ reconcile คือแบบเราจะนำมาประยุกต์ระหว่างความจริงข้อนี้กับการมีเป้าหมายทางโลกอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์หลักๆเลยคือเวสอาจจะยังไม่เข้าใจหมายความว่าคำถามเวสเขาอยากจะทราบว่าเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมแบบนี้เจ้าค่ะการกลับไปใช้ชีวิตทางโลกจะเอาความรู้ความเข้าใจอันนี้ค่ะที่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นแค่ปรากฏการณ์แต่ว่าทางโลกก็ต้องเหมือนกับว่าจะต้องไปเพื่อเป้าหมายในทางโลกอย่างเงี้ยค่ะเมื่อรู้แล้วอย่างไอ้สองสิ่งเนี้ยค่ะมันจะใช้ชีวิตได้ด้วยกันร่วมกันได้ยังไงเจ้าค่ะก็ความจริงคือเวสต์ต้องกลับไปอเมริกาไปหาสามีและลูกอีกสองคนแล้วก็ต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานนี่คือความจริงของโลกที่เป็นสมมุติต้องรู้อะไรเป็นสมมุติแต่ใจอ่ะที่ปฏิจจสมุปบาทไม่มีอะไรเกิดดับมันเป็นวิมุตต้องใช้สมมุติในทำการวิมุตติเพราะว่าความจริงเขาคือร่างกายจิตใจรูปร่างหน้าตาชื่อเสียงเนี่ยนามมันเป็นสมมุติอยู่ชั่วคราวแล้วเขามีสามีมีลูกอีกสองคนแล้วมีหน้าที่การงานเขาก็ต้องไปใช้สมมุติอย่างสมมุติแต่ไม่ยึดติดในสมมุติเพราะใจมันเป็นวิมุตติเมื่อใจมันเป็นวิมุตติเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏใจนั้นมันจึงไปยึดสิ่งใดเป็นทุกข์ไม่ได้แต่ใช้สังขารให้เต็มที่เลยที่เป็นสมมุติเนี่ยเขาก็ไม่งั้นเขาก็จะขาดใจว่าจะทำยังไงจะต้องดำเนินชีวิตยังไงก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ปกติเมื่อก่อนเนี่ยดำเนินชีวิตไปแล้วมีคนยึดได้มีผู้ยึดได้เป็นทุกข์แต่พอเขาเข้าใจสัจธรรมและธรรมชาติมันคือความมีเกิดดับในความไม่มีมีแค่นี้เนี่ยตลอดมาทุกภพชาติก็เป็นอย่างนี้แต่ใจเขาก็จะไม่หลงยึดอะไรให้เป็นทุกข์ถ้าเข้าใจสัจธรรมความจริงแล้ว so that's a good question Because let me tell you earlier that Lung Ta talk about the truth that we talk about the pursuing our goal versus knowing this is always phenomenon, right? Earlier, what we missed to translate to you is you can do everything as much as you want, but not attached to the consequence.So you can live your 100% life in present and do everything you want. So from your question that how you know adapt the knowledge, the wisdom that everything, the phenomenon to your pursuing your goal.
do everything your full potential, but just not attached to the consequence, because you know already that everything is just arise from emptiness.And you know, it happens as a limit of time and then cease to emptiness. With that wisdom, you can know no matter how you expect to the result, no matter how you try your best, your heart, the result is another story, right? Yeah. Yeah, that makes perfect sense, actually. thank you. Basically, do your best and...let things happen for the best. Like, don't get attached to the goal or to the desire that right. you might have. Because even the past, the present, the future, it's just something that arises and sees. It's happening, just pass away. Now I have more questions. when it comes to negative thoughts and negative emotions...Even though you realize that these are just phenomena, they come and go, and everything passes sooner or later, you still have them, you still experience them, and sometimes they just stay with you for long periods of time. Anger, too. So how do we manage that in the best possible way so that we don't suffer?เขาบอกว่าตอนนี้เขาเข้าใจที่แม่อ้อมอธิบายเมื่อกี้ละเอียดมากเจ้าค่ะแล้วเขาแต่เขายังอยากรู้อีกอย่างว่าแล้วเวลามีความคิดในทางลบไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ต้องไปแต่ตอนนี้มันยังไม่ไปอ่ะแล้วบางทีมันก็อยู่นานเขาควรจะบริหารจัดการความรู้สึกในแง่ลบเหล่านั้นอย่างไรเจ้าค่ะต้องเข้าใจว่าไอ้ความอยากที่ให้มันไปเร็วๆอันนั้นก็เป็นสังขารที่เกิดดับในความไม่มีอะไรYou need to, you know what he means, right? You need to be aware that your desire for it to go as quick as possible, the negative feelings, is another thing that comes and goes. It's the desire for it to be gone. The desire, yeah, to...creates more suffering basically yeah oh my god it's another of this another question maybe so you're about to cry no what can we do to maybe help others who are in pain or who are maybe not realizing that everything is just a phenomena? How do we, and who maybe not believe in what we talk about here, what do we do to either positively influence them or help them? เขาถามว่าแล้วเราจะช่วยคนอื่นที่ไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งนี้ไม่รู้ความจริงหรือได้ฟังแล้วไม่เชื่อเพื่อให้เขาบีบความทุกข์น้อยลงได้อย่างไรคะเราต้องเป็นคนแรกที่เข้าถึงความจริงนั้น You need to be the first person to experience that yourself first before แล้วเราจึงจะไปบอกความจริงแก่ผู้อื่นได้ Then you'll be the one telling the truthNot there yet. เขาบอกว่าถ้าเขาคงจะยังไปไม่ถึงคำพูดของเขานั่นเลยว่าเขาตัวเขาคงจะยังไปไม่ถึงอันนั้นก็เป็นเพียงแค่สังขารเกิดดับเหมือนผ้าที่เกิดขึ้นมาในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับ Your thought, your belief that you haven't got there yet, it's just also this. Cannot trust it. It's just a thought. Yeah, comes and goes.Thank you. Maybe we can talk about the world and all the suffering that is happening right now with the war, with COVID.
Is there any explanation, or should we just accept this as another phenomenon that? Yeah, I guess. You mean you no explanation for what's happening, and or how should we think about all the suffering happening in the world right now? เขาบอกว่ามันมีความทุกข์ยากลำบากในโลกใบนี้มากทั้งสงครามและมากมายเราควรมองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเพียงปรากฏการณ์ถูกหรือเปล่าหรือว่าควรจะมองในมุมไหนเจ้าค่ะทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงปรากฏการณ์ไม่ใช่มีเฉพาะในยุคเหล่านี้ทุกยุคก็มีเป็นอย่างนี้มาตลอด It's not just now but it's always like that it's phenomenal it's the law of natureโลกจะวุ่นวายปั่นป่วนยังไงก็ตามแต่ธรรมชาติของใจที่เป็นเพียวมายเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยมีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรุงแต่งตลอดกาลเป็นอมตะเขาไม่มีการเกิดดับไปตามสภาพความปรุงแต่ง Regardless of what happened on the formation side there's another side empty peaceful and permanentแล้วก็แม้แต่ว่าร่างกายจิตใจเราจะแตกดับมีอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานมีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจมีความสุขใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์วุ่นวายไงก็ตามมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับที่เรียกภาษาสมมติว่าเพียวมายที่เป็นใจที่บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์ So whatever happened on your body and your mind on the formation sideIt's fluctuating, happy, sad, chaotic, crazy, whatever. It's all happening on what's called the pure mind, which is the non-formation side. ดังนั้นร่างกายเราและจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยทั้งหมดล้วนเป็นปรากฏการณ์เท่านั้นเองเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาSo whatever happens on your body and your mind, it's just phenomenon, and it's happening on pure mind. Yeah. แต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวที่เรียกว่าที่มีชื่อสมมติว่าพียวมายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับอย่างเป็นอมตะตลอดกาลEarlier we talked about the pure mind as a permanent thing, right? So it's just like that. Pure mind is something that permanent, never happened, never cease. But now what we experience, whether what's happening in our body and mind, and whether it's a chaotic in the world, it's just something that formation, it's just something that non-emptiness, that just happened in emptiness, non-permanent.Happen in permanent. What is never gone is permanent. Is pure mind. So whatever come arise in your mind, it's just something that arise and cease. It's nothing more than that. Everything is just like the total. ที่ธรรมชาติที่เรียกว่า pure mind นะมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเองไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของเขาแต่มันอยู่ในร่างกายจิตใจของทุกสรรพสัตว์มันเป็นเช่นนั้นอย่างแล้วแต่ทุกสรรพสัตว์หลงไปกับสิ่งที่ปรากฏการจึงไม่พบธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเพียวมายหรือเรียกว่าเพียวเลยของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติเดิมนั่นเอง so and this pure mind as the permanent thing it's just the way it is. It's just a natural thing. It's just nature, but it's permanent. But because we only focus on something that non-permanent, so we never experience the emptiness, even though it's always there, never gone. But because we get attached, clinging,We still focus on something that just arises and ceases. We focus on nothing. That's why we never experience the permanent thing.
เนื่องจากใจเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติเพียวไม้หรืออะไรนะเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติที่เป็นชื่อสมมติเฉยว่าใจแต่จริงคือธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏอย่างนั้นเนี่ยมันจึงเป็นธรรมชาติที่สงบสันติตลอดกาลทุกตลอดทุกภพทุกชาติก็เป็นความสงบสันติตลอดกาลแต่สิ่งที่เกิดดับเป็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นปรากฏร่างกายจิตใจเราแต่ละภพชาติบางคนบางชาติก็มาเกิดเป็นคนไทยบางชาติไปเกิดเป็นอเมริกาบางชาติไปเกิดเป็นชาตินู้นชาตินี้ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ฉาเปรตสุรกายตลกเทพเทวดาทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏการที่เกิดดับหรือว่าต้องตายไปแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ตายไปมีอยู่ในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเพียวไม้หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเป็นเช่นนั้นเองซึ่งไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรานั้นใจเมื่อเป็นเพียวมายทีแล้วมันจึงเป็นความสงบในท่ามกลางความวุ่นวายความปรุงแต่งของสิ่งที่ปรากฏการในโลกนี้และร่างกายจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏการวุ่นวายไม่เที่ยงเป็นทุกข์วุ่นวายแต่ใจสามารถสงบได้ในท่ามกลางสิ่งที่มันวุ่นวายเกิดดับที่เป็นทุกข์ The pure mind is a one of nature right because there is nothing in that it emptinessSo there is no formation, there is no happening or cease. So that's the pure mind itself is so called a peace, because it never there is no discrimination, there is no hectic, there is no chaotic, no desire, no craving. So it's called peace itself.And even if the world is very chaotic, what happened in your life, what happened in the present, past, or future is very chaotic, really hard, really whatsoever, the pure mind still in peace forever. So whatever happened is just phenomenon that happened and just happened, arise to pass away. Even in your this present moment, present life,or your past life, or even in any realm, you know, realm, right? Any creator, any beings, any life, whatsoever, a divine or animal or whatsoever, it's just something that arises and stays in pure mind. And pure mind is always in us all the time, and it's always a peace.Because it's always there. We just have to find it. Even you can't find it, do you have it? You have it already. You don't have to find it. Thank you. Very helpful. เมื่อกี้เขาถามว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาความสงบใช่ไหมอ้อมก็เลยขออนุญาตตอบเขาเจ้าค่ะตอบว่ายังไงก็ตอบว่าถึงแม้จะหาเจอหรือไม่มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะนี่แน่คือคำถามแรกที่เขาเดินทางมาจากอเมริกาอันไกลแสนไกลมาที่นี่เลยแล้วก็จะเดินทางกลับเลยก็เพื่อสิ่งนี้คือต้องการที่จะพบความสงบใจสามารถสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายYou have come for such a long flight, right? Come far away. This is your first question: how to find at peace among all the chaos in the world. And now you have the answer. Thank you. Very clear. Peace, peace, peaceful mind, peacefulness.สงบสันตินั่นแหละให้ทำการความวุ่นวายของโลกภายนอกความวุ่นวายของร่างกายจิตใจแต่ใจพีซใจสงบในทำการความวุ่นวายมันจึงไม่มีความทุกข์ไปกับความวุ่นวาย You can feel the peace inside you regardless of what happened in your body and outside there is no sufferingYeah, I guess sometimes we need reminders of this. เขาบอกว่าแสดงว่าเขาจะต้องมีการระลึกถึง
ความจริงข้อนี้และคำสอนนี้อยู่เสมอเมื่อเขาลืม Only when you forget แต่ถ้าเขาไม่ลืมก็ไม่ต้องระลึกถึง If you don't forget then you don't have to be remindedถ้ารู้จักซะแล้วมันก็จะไม่ลืมรู้จักธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับซึ่งเป็นธรรมชาติที่สงบสันติหรือว่าสงบเย็นนั่นแหละโดยธรรมชาติเขารู้จักซะแล้วเขาก็ไม่ต้องพยายามที่จะไม่ลืม Once you experience yourself a peace inside you will experience itWhen people experience something, they don't forget, right? If you don't forget, you don't have to mindful for that. You don't have to remind, because if experience yourself. เหมือนกับเขารู้จักสามีรู้จักลูกเขาไม่เคยลืมสามีและลูกแต่เขาก็ไม่ได้ยึดเพราะว่าใจเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันละยึดก็ไม่ได้หรือต้องทำกิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยต้องพยายามที่จะจำลูกและจำสามีแต่เพราะเขารู้จักซะแล้วมันเลยไม่ลืมเมื่อไหร่เขารู้จักใจที่สงบลมเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วเขาไม่ต้องพยายามจะจำเพราะเขาจะไม่เคยลืมเลย like knowing your husband and your kids because you already know them yourself you can never forget about them this is the same thingWhen you are not attached to the formation part and you finally find the peace yourself, you never remember, you never forget about it. เมื่อรู้จักใจที่สงบ peaceสันติเป็นธรรมชาติเป็นความสงบโดยธรรมชาติหรือเป็นความสงบเย็นโดยธรรมชาติจะแล้วคำถามและคำตอบทั้งหมดก็ไม่มีผลอะไรต่อไปไม่มีความต้องการอีกต่อไป When you re-experience the pure mind or the permanent peace that nature all your questions all the answersdisappear and it doesn't matter anymore เหมือนกับว่าได้มาพบหลวงตาที่เมืองไทยนี่แล้วที่ประเทศไทยแล้วคำถามคำตอบว่าหลวงตาคือใครคนไหนนะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรคำถามและคำตอบนี้ก็จะไม่ต้องการอีกต่อไปเพราะได้พบกันแล้วได้รู้จักกันแล้ว like meeting หลวงตา in person you met หลวงตา alreadySo all the questions you asked me earlier, who is Long Ta, how does he look like, how he is, disappear because you already met. ดังนั้นทุกปัจจุบันขณะเมื่อพบใจรู้จักใจเสร็จแล้วก็จะสิ้นคำถามคำตอบเอง So all the questions, all your questions regarding the peace, the pure mind, how to fight it, how to sustain it, I'm not gonna forget about it, it will all disappear.แล้วก็จะไม่เคยลืมใจที่สงบสันติ you never forget about it the peace of it thank you I look forward to the journey เขาตื่นเต้นที่จะในเส้นทางนี้ค่ะต้องขอบคุณตัวเขาเองที่เขาได้สั่งสมคุณงามความดีบุญบารมีมาแต่ปางก่อนเขาจึงมาเข้าใจธรรมชาติรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงได้โดยไม่ยาก You need to thank you yourself for a long journey you have walked not only in this life and the past life you have accumulated a lot of good deeds and a lot of wisdom in the past for you to be here now to meet him to understand the law of nature and to understand it easily Thank you.